สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ในอีกไม่กี่วันต่อมาเจงอี้ยังคงเปิดข้อจำกัดรอบลานบ้านของเขาอยู่เขาไม่ไปเจอผู้ใดหรือมีเจตนาที่จะไปพักดีกับใครเลยเขาไม่ได้ออกไปรวบรวมข้อมูลอีกต่อไปแต่เขาเปิดใช้ยานศักดิ์สิทธิ์เพื่อคอยรวบรวมข้อมูลแทนยานศักดิ์สิทธิ์ของเขาแผ่ออกไปเหมือนสายลมมันทะลุผ่านข้อจำกัดม่านพลังใดๆได้อย่างง่ายดายเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างนั้นมีขนาดใหญ่มากยานศักดิ์สิทธิ์ของเจงอี้กวาดไปทั่วเมืองจากบนท้องฟ้าเขาไม่เสี่ยงที่จะมองเข้าไปในลานของคนอื่นทีละคนแต่เพียงแค่สำรวจจากท้องฟ้าอย่างช้าๆเพื่อให้ตัวเองคุ้นเคยกับสถานการณ์ทั่วไปในเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างในไม่ช้าเจียงอี้ก็ใช้ยานศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปรอบเมืองได้หนึ่งรอบแต่แน่นอนว่าเขานั้นไม่กล้าเข้าไปใกล้จัตุรัสกลางเมืองเพราะเขาเจอปราสาทขนาดยักษ์อยู่ตรงนั้นเห็นได้ชัดว่ามันเป็นตำหนักเจ้าเมืองมันคงไม่เป็นไรที่จะทำให้ผู้อื่นขุ่นเคืองแต่หากว่าเขาทำให้สมาชิกตระกูลลู่รำคาญใจเจงอี้ก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างมีขนาดใหญ่มากนอกเหนือจากปราสาทเจ้าเมืองแล้วอาคารที่เหลือก็เหมือนกันหมดพวกมันเป็นลานเล็กๆเหมือนกับที่เจงอี้พักอยู่และมีทั้งหมดราวแสนแห่งมีผู้คนอยู่ในลานบ้านเหล่านั้นมากมายซึ่งบางคงก็ไม่ได้เปิดใช้งานข้อจำกัดจึงทำให้เห็นได้ง่ายๆนอกเหนือจากจัตุรัสในเมืองแล้วส่วนอื่นๆของเมืองก็ค่อนข้างร้างปกติแล้วไม่ค่อยมีผู้ใดเดินอยู่บนถนนผู้คนต่างกลับไปที่พักของตัวเองไปยังประตูเมืองตะวันออกหรือไม่ก็ไปที่จัตุรัสเมืองเท่านั้นตอนที่เจงอี้กำลังจะปลดปล่อยยานศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อมองดูสถานการณ์นอกประตูเมืองตะวันออกเขาก็พบม่านพลังบางๆที่โปร่งแสงแม้ว่าเขาจะเจาะมันได้ง่ายแต่เขาก็ไม่เสี่ยงมันคงดีกว่าที่จะปลอดภัยเอาไว้ก่อนเขาถอนยานศักดิ์สิทธิ์ของตนเองกลับมาและขอให้คนอื่นๆนั่งอยู่ในบ้านและอย่าเปิดข้อจำกัดไม่ว่าใครจะมาที่นี่ก็ตามจากนั้นเขาก็ออกจากลานบ้านไปและเดินไปยังจัตุรัสใจกลางเมืองระหว่างทางมีผู้คนมากมายที่มองเจียงอี้ด้วยรอยยิ้มเย้ยหายยันไม่มีใครคุยกับเจียงอี้เลยและเจียงอี้เองก็ยังคงนิ่งเงียบเช่นกันและเดินทางไปยังจัตุรัสเมืองเงียบๆหลังจากผ่านถนนไปสิบกว่าสายเขาก็มาถึงจัตุรัสใจกลางเมืองเสียทีจัตุรัสมีขนาดใหญ่มากซึ่งมีรัศมีประมาณ33กิโลเมตรมีปราสาทหลังใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือและมีผู้คนมากมายเข้าออกปราสาทอยู่เรื่อยๆแน่นอนว่าที่จัตุรัสเองก็มีผู้คนพลุกพล่านเช่นกันการมาถึงของเจงอี้นั้นดึงดูดความสนใจผู้คนเป็นอย่างมากมีหลายคนซุบซิบกันและบางคนก็มองเขาด้วยสายตาอาฆาตดูสินั่นคนที่เข้ามาใหม่นี่เขาถูกเรียกว่าหมาป่าเดียวดายหรือเปล่านะไอ้คนที่กล้าไล่หัวหน้าหลงและพี่ป้าเตานะนั่นแหละว่ากันว่ามันพาสีมาด้วยห้าเรามาพนันกันไหมละว่ามันจะอยู่ที่นี่ได้อีกกี่วันแล้วมันสำคัญตรงไหนกันยังไงเสียมันก็จะต้องตายทันทีที่ก้าวขาออกจากเมืองอยู่ดีคนมากมายกระซิบกระซาบกันและบางคนก็ชี้นิ้วไปที่เจียงอี้ผมของเขานั้นทำให้เป็นที่จดจำได้ง่ายมากๆเสียงตะโกนของเขาที่พูดกับคนของพี่ป้าเตาเองก็ดังมากและมันก็ทำให้ทุกคนสนใจเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้เจียงอี้ไม่ได้สนใจฝูงชนและเดินตรงไปยังปราสาทเจ้าเมืองประตูนั้นเปิดอยู่โดยไม่มีคนเฝ้าเขาจึงเดินเข้าไปและมองไปรอบๆและแอบชื่นชมที่ตระกูลลู่ทำการค้าได้ดีเยี่ยมจริงๆปราสาทนี้มีขนาดใหญ่มากเขาเห็นร้านค้าที่งดงามอย่างไม่มีสิ้นสุดในแวบแรกมันมีร้านอาหารที่เล่นพนันและมีแม้กระทั่งซ่องสมบัติทุกชนิดมีอยู่ที่ร้านค้ามากมายนับไม่ถ้วนเหล่านี้เจียงอี้เห็นป้ายด้านนอกของร้านหนึ่งซึ่งขายสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งประดิษฐ์เหนืออิทธิฤทธิ์ทุกประเภท
มีร้านค้าอยู่นับร้อยร้านและร้านอาหารและซ่องมากกว่า10แห่งเราจะพบสิ่งที่ต้องการได้ที่ปราสาทเจ้าเมืองตราบเท่าที่มีศิลาสวรรค์เพียงพอมีบันไดหินทอดยาวขึ้นไปที่ชั้น2ตามแนวกำแพงชั้นบนน่าจะเป็นที่แลกเปลี่ยนหินอัศนีกับแต้มความดีความชอบซึ่งเจียงอี้ก็ไม่เสี่ยงที่จะขึ้นไปโดยเปล่าประโยชน์และเริ่มเดินไปมาที่ชั้นหนึ่งเจ้าคือหมาป่าเดียวดายหน้าโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งเขาถูกผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งหยุดเอาไว้จากนั้นคนผู้นั้นก็ชี้ไปที่ศาลาที่งดงามและพูดว่าพี่ป้าเต่าให้เจ้าเข้าไปข้างในหน่อยพี่ป้าเต่าดวงตาของเจงอี้เย็นชาขึ้นมาทันทีเขามองไปที่ศาลาที่งดงามนั้นและเห็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนสองคนยืนอยู่ข้างนอกและด้านในเป็นชายร่างอ้วนผู้หนึ่งที่กำลังดื่มสุราอยู่ด้านในชายผู้นั้นไม่มองออกมาด้านนอกเลยแม้แต่นิดเดียวช่วยบอกพี่ป้าเตาทีว่าหมาป่าเดียวใดไม่ได้ต้องการสร้างปัญหาแล้วก็ไม่ได้กลัวปัญหาใดๆด้วยเช่นกันหลังจากนั้นเจงอี้ก็กลับออกไปด้านนอกทันทีใบหน้าของผู้เชี่ยวชาญคนนั้นมืดมนลงแต่เขาก็ไม่กล้าหยุดเจียงอี้เอาไว้แม้แต่ป้าเตาเองก็จะถูกประหารหากเขาใช้ความรุนแรงในปราสาทนี้และมีผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดอยู่ที่ชั้น2ของที่นี่ด้วยแก้วไวน์ถูกทุบจนแตกเป็นเสี่ยงๆอยู่ภายในศาลาอันสง่างามชายร่างอ้วนคนนั้นกวาดมองไปที่แผ่นหลังของเจงอี้อย่างเดือดดาลเขาเหมือนสัตว์ป่าที่เตรียมตัวขย้ำมนุษย์พี่ป้าเตาหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจูนที่ยืนอยู่ด้านนอกก็เดินเข้ามาป้าเตาโยนกระดูกในมือของเขาทิ้งและพูดอย่างเย็นชาว่าเฟ้ยกัวให้คนคอยเฝ้ามันไว้ฆ่าไอ้สารเลวนั่นซะหลังจากที่มันออกจากเมืองหากนางผู้หญิงพวกนั้นออกไปนอกเมืองด้วยก็นำตัวพวกมันมาให้ข้าขอรับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนนามาเฟ้ยกัวป้องมือของเขาก่อนที่จะออกไปข้างนอกในไม่ช้าเขาก็หายไปในจัตุรัสของเมืองทันทีเจียงอี้ไม่ออกไปไหนอีกเลยหลังจากที่เขากลับมาจากปราสาทเจ้าเมืองแต่เขาก็ยังตรวจสอบเมืองนี้ด้วยยานศักดิ์สิทธิ์อยู่ในช่วงบ่ายแก่ๆกองพลทั้ง10กองกลับมาจากประตูเมืองด้านตะวันออกทุกกลุ่มมีคนมากกว่า 1,000 คนและทุกกลุ่มถูกนำโดยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนที่ไม่ใช่แค่เพียงคนเดียวแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนถึง5คนทั้ง10กองกำลังเหล่านี้ต่างแยกย้ายกันไปหลังจากที่กลับมาถึงเมืองไม่มีผู้ใดเข้าหรือออกประตูเมืองด้านตะวันออกอีกเลยสายฟ้าที่อยู่นอกเมืองเองก็หายไปเช่นกันและเกาะอัศนีฟ้ากระจ่างทั้งหมดก็มืดมนลงทันทีที่จัตุรัสของเมืองและปราสาทเจ้าเมืองคึกคักเป็นพิเศษผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนมากมายไปที่นั่นและพาลูกน้องของพวกเขาไปยังปราสาทเจ้าเมืองซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไปหาความรื่นเริงใจในเวลาเที่ยงคืนเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างเงียบสงัดอย่างสมบูรณ์เจียงอี้บอกให้ทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนส่วนเขานั้นนั่งขัดสมาธิและฝึกฝนทั้งคืนก่อนรุ่งสางเมืองก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายต่างพากันไปที่จัตุรัสกลางเมืองมีคน 10,000 คนไปรวมตัวกันที่จัตุรัสนั้นพวกเขาถูกแบ่งออกเป็น10กองและเดินไปยังประตูเมืองตะวันออกอย่างเป็นระเบียบประตูนั้นใหญ่พอที่จะให้คน 10,000 คนเดินออกไปได้อย่างราบรื่นและเป็นระเบียบไม่เช่นนั้นคงต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าคนเหล่านี้จะเดินออกไปได้เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นคนทั้ง 10,000 คนนี้ก็ออกจากเมืองไปแล้วและเมืองก็เงียบสงบอีกครั้งและเจียงอีเองก็หยุดใช้ยานศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเช่นกันจากนั้นเขาก็โบกมือและพูดว่าไปกันเถอะออกไปนอกเมืองกันออกไปนอกเมืองเฟื่องหลวนและคนอื่นๆตกใจพวกเขามีเวลา3วันและต้องส่งหินอัศนีในวันที่4แต่ทำไมเจงอี้ถึงอยากออกจากเมืองในวันที่2กันล่ะมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆหรือที่จะออกไปในตอนที่พวกเขายังมีข้อมูลไม่มากเท่าไหร่นัก
เฟิงหลวนกำลังจะพูดกับเจงอี้แต่เมื่อนางเห็นใบหน้าที่มุ่งมั่นของเขานางก็เงียบลงไปส่วนคนอื่นๆนั้นไม่แม้แต่จะเกลี้ยกล่อมเขาเลยพวกเขาไม่มีอะไรมากมายเพียงแค่ลุกขึ้นและออกไปข้างนอกเท่านั้นเอาล่ะเดินทางไปยังประตูเมืองด้านตะวันออกให้ไวที่สุดเมื่อพวกเขาอยู่นอกลานบ้านเจงอี้ก็โบกมือและรีบพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับเจงเสี่ยวนุ่ยส่วนเฟิ่งหลวนและคนอื่นที่เหลือก็ตามเขาไปยังประตูเมืองด้านตะวันออกอย่างใกล้ชิดเจงอี้ไม่ได้บ้าไปหรอกหากเฟิ่งหลวนและคนอื่นๆยังไม่คิดว่าเขาจะออกจากเมืองวันนี้แล้วศัตรูของเขาจะคาดคิดเรื่องนี้เอาไว้หรือไม่และยิ่งเขาไม่ได้เล่นตามกฎเขาก็จะสามารถขัดขวางการเตรียมการของศัตรูและมีเวลาตอบโต้มากขึ้นด้วยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ